่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวลูกทุ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวร้อนๆนะครับเข้มๆในรอบวันมาแล้วในครั้งนี้ก็มาติดตามข่าวเข้มๆของคนในวงการลูกทุ่งกันบ้างนะครับกับผมวัชรดุลพลอยประดับและก็คุณสุภวรรณคบุตร1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไปครับค่ะซึ่งใครที่พลาดชมรายการสดๆของเรานะคะณตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะหรือว่าเก็บตกได้เรื่องราวของวงการลูกทุ่งผ่านหลากหลายช่องทางทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ข่าวลูกทุ่งนะคะเสิร์ชคำว่าข่าวลูกทุ่งเป็นภาษาไทยค่ะก็ต้องขอขอบคุณหลายคนที่มากดไลค์นะคะหรือว่าแชร์รวมไปถึงทุกเม้นด้วยค่ะและอีก1ช่องทางก็คือ Instagram แล้วก็ Twitter นะคะเสิร์ชคำว่าลูกทุ่ง News ค่ะติดตามข่าวแรกกันเลยครับในช่วงเล่าข่าวนี้ครับเป็นข่าวคราวของคุณต้องตายยาใจครับล่าสุดนี้เจ้าตัวก็หลังจากที่ไม่ได้ออกอัลบั้มมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เธอมีอัลบั้มชุดใหม่มาแล้วนะครับจากปลายปากกาของนักแต่งเพลงระดับพระการของวงการนะครับอาจารย์พรพจน์นั่นเองวันนี้ส่งเพลงหลังกระแทกฝามาให้เราได้ฟังกันนะครับเพลงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์นี้จากคุณต้องตายยาใจครับสวัสดีค่ะนักร้องขั้นเวลาต้องตายยาใจนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของต้องตาตอนนี้นะคะที่ฝากพี่ๆดีเจไปแล้วก็จะมีเพลงหลังกระแทกฝาค่ะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเป็นเพลงสนุกเป็นเพลงที่เต้นแล้วมันแต่ให้กำลังใจสำหรับคนที่เคยท้อแต่ไม่เคยถอยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับพี่ๆน้องๆแฟนคลับของข่าวลูกทุ่งทุกท่านนะคะอยากจะฟังตอนนี้ก็ขอฟังจากพี่ๆดีเจได้ทุกคลื่นนะคะตอนนี้ท่าเต้นนะคะสำหรับท่าเต้นของหลังกระแทกฝาตอนนี้กำลังตอนนี้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ต้องคอยคัดออกว่าอันไหนเอาอันไหนไม่เอาอย่างนี้ค่ะก็พยายามที่จะให้มีท่าจำนะคะก็คิดอยู่ค่ะแค่ชื่อเพลงก็โอ้โหน่าสนใจแล้วนะครับหลังกระแทกฝาคือถูกผักนี่เหรอคะกระแทกแรงๆนี่เหรอคะทำนองนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นการเล่นคำนะแล้วก็ทำให้บทเพลงเนี้ยเป็นที่จดจำได้นะครับต้องบอกว่าอาจารย์พรพจน์จะเขียนเพลงแต่ละเพลงให้แต่ละศิลปินเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างที่อาจารย์เคยมาออกรายการของเราแล้วนะครับดังนั้นเพลงนี้แน่นอนว่าต้องมาจากความประณีตแล้วก็ความบรรจงมากๆนะครับในการที่จะตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้กับคุณต้องตายยาใจในอัลบั้มชุดใหม่แล้วก็ต้องมีอะไรเด็ดเด็ดแฝงอยู่อย่างแน่นอนนะคะอ่ะต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่มากไปด้วยความสามารถนะคะไม่จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงทำดนตรีโปรดิวเซอร์นะคะฉายาของเขาคือขลุ่ยพิฆาตพี่หนูมิเตอร์จากอาสยามนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระเอกลิเกคู่พี่คู่น้องคู่นี้ด้วยนะคะคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็น้องวิรดาวงศ์เทวันนะคะซึ่งล่าสุดได้มาเปิดใจกับรายการข่าวลูกทุ่งของเราถึงโปรเจกต์ในปี2557ที่จะถึงนี้นะคะของอาสยามด้วยค่ะถ้าเป็นเรื่องของโปรเจกต์นะครับงานที่เป็นงานพิเศษนะครับงานอัลบั้มเดี่ยวของศิลปินต่างๆเนี่ยก็ต้องทำกันสม่ำเสมออยู่แล้วตามถึงเวลาก็ต้องทำนะครับแต่โปรเจกต์พิเศษจะมีอย่างแน่นอนนะครับในปีหน้า2557นั้นก็เตรียมไว้ประมาณสัก 2-3 โปรเจกต์แล้วล่ะนะครับเบื้องต้นนี้ก็เรียกว่าเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพิ่งเริ่มเรียกรวมตัวศิลปินก็คือเป็นโปรเจกต์พิเศษก็จะรวมศิลปินนะครับเพียงแต่ว่าจะใช้ชื่ออัลบั้มว่าอะไรนะครับจะออกไปทางแนวทางไหนก็ขออุบไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าถามว่ามีไหมโปรเจกต์พิเศษปีหน้ามีอย่างแน่นอนครับรู้ก่อนใครเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของงานเพลงของทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าเคยถามพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับว่าเอ๊ะทำไมกุ้งเนี่ยต้องออกคู่กับวิเขาบอกว่าคุณกุ้งออกเดี่ยวเนี่ยโอเคแต่ว่าคุณวิเนี่ยจะต้องมีพี่ชายมาประกบเขาเรียกว่าพอกบเหมือนแบบดวงมันเสริมกันเพื่อกันอะไรประเภทแบบนี้นะคะแต่ว่าแหมฟังพี่หนุ่มเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องติดตามนะคะว่าปี57นี้รับรองว่าอาสยามเขามีไม้เด็ดมีหมัดเด็ดอะไรออกมาให้วงการลูกทุ่งอย่างแน่นอนใช่นะครับต้องติดตามกันต่อไปครับมาที่ข่าวคราวของนักร้องคุณแม่คนนี้บ้างครับคุณแก้วมณีทรัพย์นะครับหรือว่าคุณแก้วปิ้งไก่หลังจากที่เธอไม่ได้ออกอัลบั้มมาเป็นเวลาหลายปีนะครับหลังจากที่เธอหายไปแล้วก็ออกมาปรากฏตัวในรายการ
การข่าวลูกทุ่งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าเธอได้ออกมาเปิดใจว่าเธอมีครอบครัวและก็มีลูกแล้วนะครับเธอทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากจริงๆครับวันนี้เราจึงไปสัมภาษณ์เธอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นว่าวงการลูกทุ่งปัจจุบันเนี่ยมีลูกทุ่งแนวใหม่เกิดขึ้นมามากมายนักร้องที่เป็นเพชรเม็ดใหม่ก็เกิดขึ้นมาเยอะจริงๆนะครับเธอมีมุมมองในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ของวงการนี้อย่างไรบ้างค่ะสำหรับมุมมองนะคะถึงวงการลูกทุ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ในความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้วงการลูกทุ่งผลิตแนวเพลงที่หลากหลายนะคะซึ่งก็สามารถทำให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถมาฟังเพลงลูกทุ่งกันได้มากขึ้นค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่วงการลูกทุ่งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนักร้องรุ่นที่กลางเก่ากลางใหม่แต่ว่าเธอก็เปิดใจรับลูกทุ่งยุคใหม่เธอบอกว่าทำใหฟังได้ง่ายแล้วก็วัยรุ่นก็หันกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งเยอะขึ้นด้วยเพราะการที่จะทำให้วัยรุ่นนะคะมาฟังเพลงลูกทุ่งบางทีเราก็ต้องหยิบเอาเรื่องราวของวัยรุ่นหรือว่าแนวดนตรีของเขามาผสมผสานด้วยก็เรียกได้ว่าหลากหลายนะคะแต่สมัยนี้ดนตรีไม่มีพรมแดนแล้วล่ะค่ะสามารถฟังกันได้ทุกรูปแบบเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าใครที่จะแบบว่าเอาดนตรีในประเภทอื่นๆในสาขาอื่นๆเนี่ยมารวมนะครับแล้วก็จะแบบว่าแบ่งสาขากันออกไปนะครับอย่างเช่นลูกทุ่งที่มีส่วนผสมของแดนซ์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบกลองยาแบบลำวงเป็นลูกทุ่งอีสานหรือว่าจะเป็นแบบลูกทุ่งอินเดียที่น้องเอิญก็เอามาทำไว้ในอัลบั้มชุดใหม่เหมือนกันแนวพลัตตะกันไปค่ะใช่ครับอีกสักหนึ่งข่าวละกันนะคะเป็นเรื่องราวของสาวเสียงเนยจากอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะน้องเปาเปาวรีพรพิมลนั่นเองสาวคนนี้ต้องบอกว่ามีงานอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงนะคะงานหนังงานละครและเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็จะมีเรื่องของซิทคอมมาฝากกันด้วยแต่พอพูดถึงอัลบั้มชุดใหม่นะคะชุดที่2ซึ่งหลายคนกำลังรอกันอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่นะจะออกมาสักทีเจ้าตัวออกมาแย้มให้ได้ฟังกันแล้วนะคะว่าตอนนี้ทำเสร็จไป7เพลงแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะเปาเปาวลีพรพิมลนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมทำงานนะคะอัลบั้มที่2อยู่ค่ะก็ได้ประมาณ7เพลงแล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามอัลบั้มที่2ของเปานะคะกำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดคิดถึงเปานะคะก็อย่าลืมฟังเพลงนี้เลยหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะ MV ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถชมได้แล้วค่ะอดใจรอนะครับต้นปี2557นะครับได้ฟังเพลงใหม่ของเปาวลีพรพิมลแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าอัลบั้มเสร็จเมื่อไหร่ปั๊บต้องรีบเชิญมาเปิดอัลบั้มในรายการของเราแน่ๆถูกต้องค่ะแต่ถ้าใครที่คิดถึงสาวคนนี้อยู่นะคะเจ้าตัวบอกว่าฟังเพลงนี้ไปก่อนละกันเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรวมพลคนลูกทุ่งเงินล้านครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือแล้วพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาช่วงหน้านะครับกลับมาช่วงเจาะข่าวครับ